ัดหรือยังสหายอัดหรือยังครับโอเคสีเขียวขึ้นอัดแล้วเนาะโอเคมาครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Maple Story Serve SE / A อ่างกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้วันพฤหัสที่16เมษายนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ 2:05 น.วันนี้กูอัดดึกหน่อยกูล็อกอินก่อนโอเคครับมาโอ้โหชอบวอลเปเปอร์นี่จริงๆแล้วมันสดใสดีจริงๆนะครับโอ้ยดูคนเล่นเต็ม 2-3 เซิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวกูเข็ดทีละเล่นฮายาโตะไปเล่นเปรี้ยวจัดไปเล่นเซิร์ฟคนเยอะนะครับผมแหลกเลยนะครับต้องย้ายเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวใส่โค้ดรับ NASA ก่อน X3U YK ไปครับโอเคมาครับผมฮาโกะมูราจินะเฮ้ยสนุกนะสนุกเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะเล่นโฮยองต่อนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้แบบเลเวลมันควบคู่ไปนั่นเองอันนี้เล่นต่อจากของเดิมนะครับผมมาโอเคไปอยากจะเอาไอ้ให้ฮาโดรโซนิกล่าหมวกซากุมสักหน่อยดีกว่าไม่เอาโฮยองเลยนะเสียเวลานะครับโอเคเรายังคงอยู่กันที่Forest Secret อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ชื่อน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวอ่านชื่อดีจะได้เรียกถูกสักทีชื่อแมปอะไรเอ่ยเลเวลอะไรนะเลเวล30ป่ะเลเวล30เองอะโหแต่ว่า HP เยอะมากชื่ออะไรนะ Secret Forest Erudin อ่านถูกป่ะไม่รู้นะนั่นแหละก็คือ Secret Forest นั่นเองนะครับผมซึ่งใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะไป Fairy Academy ต่อแล้วก็ดูอีกนิดหน่อยนั่นเองมาโอเคเราอย่ามาพูดเยอะดีกว่าชอบบ่นเยอะนะครับโอเคมาโฮยองเพิ่งเปลี่ยนคลาสไปนะครับวันนี้น่าจะประมาณสักเลเวล70นั่นเองตอนแรกว่าจะต่อโฮยองแต่ว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะทิ้งช่วงห่างตัวละครอย่างพาธไฟเดอร์หรือโฮยองเยอะไปนั่นเองก็เลยแวะกลับมาเล่นโฮยองนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีเดี๋ยวก่อนนะมีปาร์ตี้เดี๋ยวต้องข้ามมอนวันนี้ได้มาสเตอรี่บุ๊กคลาสนี้ต้องใช้เหรอวะแต่ถ้าเราเก็บไว้ให้สายอื่นที่ต้องใช้ก็น่าจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะกูว่าจะไปนี่ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับนิวโทรไทม์นะครับเดี๋ยวลองไปนี่ก่อนมันใช่ไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเนี่ยเย็ดเคไอ้เหี้ยตีมมันแบบเทอร์เรียเลยอะไปแล้วโอเคครับไม่ได้มาสักทีในที่สุดก็ได้มาสักทีมาครับอีเวนต์มาตั้งนานแล้วมาจนอีเวนต์จะจบแล้วเนี่ยโหคือแบบเฮ้ยสวยวะสีสวยวะเทอร์เรียจัดเลยมาครับผมวันนี้อาจจะมีเทอร์เรียด้วยนะครับเดี๋ยวขอสักเวล70แล้วกันมาใช่มันชอบเล่นเพลินอะเอาเดี๋ยวก่อนนะลืมจับเวลาจะจับทำไมวะอันนี้มีผ้าคลุมด้วยนะครับอะไรเนี่ยหลุดปะเนี่ยโอ้ตกใจหมดนึกว่าหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวจับเวลาแป๊บนึงไหนๆก็มาเล่นแล้วนะครับแล้วก็เราเก็บเวลไม่เยอะเท่าไหร่ก็เก็บสัก5เวลอะไรทำนองนี้แล้วก็แวะมาในส่วนของเรื่องนิวโทรไทม์นั่นเองอันนี้ใครมาเนี่ยว้าวเว้ยของว้าวอยู่นะสตราแย่ลูแย่ลู150คอยอันนี้มันเป็นคุมเฉยๆไม่บอกสแตทอ่ะอู้ของดีว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคอันนี้คือเราแวะมาแล้วนะเดี๋ยวลองเล่นสัก1อันมั้ยหรือว่าไว้ก่อนไปตีซากุมก่อนแล้วก็ทำเควสวอมเวลก่อนโอ้โหมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปตีซากุมก่อนแล้วกันนะครับใช่เพราะว่าเท่าที่เราเล่นตอนนี้เป็นตัวละครเดียวที่ยังไม่มีหมวกซากุมเลยอันนี้แวบมาหน่อยคือเห็นหลายทีแล้วแต่ว่าในจังหวะที่มันอัดอยู่ก็ยังไม่ได้กดเข้ามาสักทีสำหรับนิวโจไทม์นั่นเองอันนี้แวบมาหน่อยนั่นเองนะครับของว้าวมากเลยแต่ยังไม่ได้เล่นนะอีเวนต์จะจบแล้วเนี่ยไม่น่าจะค่อยได้อะไรเท่าไหร่วะอันนี้เหมือนมันต้องหาปาร์ตี้ไปนะครับไม่งั้นแม่งไปไม่ได้โอเค2นาทีแล้วมาเวลาน่าจะไม่เยอะโอ้โหไม่ต้องพูดครับแม่งเยอะทุกคลิปของฮายาโตะว่าจะน้อยและสุดท้ายก็30นาทีตัดออกมาก็30นาทีกับ10กว่าวิเยอะแค่ฮีโร่อะอยากเล่นฮีโร่เหมือนกันวะมีอีกหลายตัวเลยที่เราอยากเล่นครับเดี๋ยวตอนที่ฟาร์มพวกนี้ให้มันเวลสัก100อะไรพวกนี้ก่อนไม่เอาปาร์ตี้ได้มั้ยลีฟขอบคุณที่พามาครับแต่กูไปแล้วเยอะแค่มีน้ําแข็งด้วยได้สกิลมาใหม่นะครับการตีซาคุมครั้งนี้น่าจะเวิร์กแน่ๆยังคงอยู่ที่อีซี่ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่วางใจขนาดนั้นนะครับไปโอเคอยากได้ผ้าคุมเลยนะอู้แต่ก็อยากลองตีนอร์มอลดูเหมือนกันนะใช่แต่ว่านอร์มอลมันยากตรงไหนก็แค่บอสตีหนักหน่อยแล้วก็เดทเขาน้อยใช่ไหมล่ะแต่เราก็พอได้เอาไอ้ควายลืมสร้างปาร์ตี้ขอโทษทีหมวกซาคุมต้องดรอปแล้ววันนี้ไม่ดรอปไม่ได้นะสร้างไงวะโอเคไปลุยมับเขาให้ได้สกิลมาใหม่เดี๋ยววอร์มก่อนนะไปเล่นผ่านไฟเดอร์มาไปเล่นไฮยาโตะมาเล่นสักกูลืมหมดเลยนะครับคิวคืออะไรอ๋อโอเคลมแรงแซงทางโค้งตอนนี้กันมาตีซาคุมเลยครับโอ้โหยืนคู่สนานเลยไปลุยโอเคนะอาจจะยังงงๆหน่อยแต่ได้อยู่นะครับเรียกน้องออกมาน้องทำไมน้องไม่ออกมาวะน้องเบอร์ละอ๋อกูไม่มีเกตลืมเยอะแค่กูดาวนานหน่อยนะครับแต่ได้อยู่นะครับไม่ธรรมดาครับโอเคตอนนี้ต้องตีแขนไปก่อนสู้ต้องเก็บเกตต้องเก็บเกตมาครับดูกันว่าครั้งนี้เราจะได้เปิดยันไหมนะครับยันอัญเชิญกบเรนโบว์สกิลแม่งว้าวจริงไม่ต้องทุบพงทุบพื้นแล้วครับสหายรอบต่อไปโดนนะครับโอ้โหตีแรงมากครับตอนนี้แล้วถ้าเราแบบกดอ๋อโอเคนี่ก็ได้ว่ะไม่จำเป็นต้องกดตอนแรกก็นึกว่าต้องแบบเรียกน้องอย่างเดียวถึงจะได้นะครับเฮ้ยเราน่าจะได้เปิดยันอยู่นะเยสเคเราน่าจะได้อัญเชิญผี
จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่นะครับจังหวะเนี้ยอุ้ยเหมือนกูเห็นลางๆว่าเหลือเลือด2หน่วยนะครับหมวกซาคุมต้องดรอปแล้วครับผมจังหวะเนี้ยกดตัวอะไรนะเรียกน้องกลับมาโอเคเรียบร้อยแล้วเปิดยันเปิดยันเลข2ครับผมปีเรียบร้อยอัญเชิญกบอ้าวไหนกบอยู่ไหนวะโอ้โหงงๆนะครับกดคอมโบงงๆเลยนะครับเล่นไฮยาโตะไฮยาโตะมาไฮยาโตะแม่งโคตรโอลด์สกูลเลยเว้ยสกิลแม่งโอลด์สกูลจริงโหแรงมากครับดรอปแล้วเรียบร้อยสำเร็จครับผมขอบคุณน้องนะครับเดี๋ยวปิดน้องก่อนน้องเหนื่อยนะครับเรียบร้อยกดงงๆแต่ได้อยู่ยังไม่เลืองแสงนะครับเหมือนของผาดไฟเดอร์จะยังไม่เลืองแสงเหมือนกันมาโอเคเรียบร้อยความพยายามในการตีซาคุมถึง2วันแล้วไม่ยอมดรอปเลยที่สุดก็สำเร็จแล้วโอ้โหดูหน้าตาเขาสิเบลดมาสเตอร์เบลดมาสเตอร์นี่อะไรวะดูอ้อเบลดปะวะอันนี้เราต้องอัพอะไรนะล่าสุดเราอัพซูราไปใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมันจะอัพของมันเองใช่ปะวะกูควรอัพเชียร์เลยเดียนี่เราต้องอัพแม็ก HP ก็ดีนะอัพแม็ก HP แล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลงนี่ใครวะเนี่ยโบแมนแน่เลยอ๋อผาดไฟเดอร์ใช่ไหมมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นแชสเซอร์ใช่ไหมแต่เป็นคลาส3กูอยากลองเล่นวะมันจะเล่นมันจะเข้าเล่นยังไงเข้าตรงนี้หรอไอ้ชิดูพอร์ทัลดิพอร์ทัลน่ารักที่หมายเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีหน้าตาที่เฮ้ยกูอยากลองเล่นน่ะไปดูพอร์ทัลนี้ดิอย่าลือเฮ้ยซิกพาสคอสเวย์นี่ว่ะไอ้เชี่ยมันเอาซิกพาสคอสเวย์มาแบบเป็นแบบพิกเซลโอ้โหเฮียตัวละครเทพๆอยู่กันเต็มเลยแหล่งรวมคนเทพเดี๋ยวเอาเป็นคลิปนึงเล่นอีเวนต์แล้วกันวันนี้เรามาปั๊มเวลนะครับเออตั้งใจจะมาแบบมันไม่ได้อยู่ในแผนในการที่จะมาเล่นอีเวนต์ไงเออโอเคเดี๋ยวเรากลับไปก่อนไปยังไงนะโอ้โหงงเลยไปเล่นโฮยองมาเฮ้ยไม่ใช่ไปเล่นไอไฮยาโตะเออนั่นแหละโทษทีมัน H เหมือนกันเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมีบาเรียองุ่นด้วยโอเคครับกลับไปทำเควสต่อนะครับโอ้โหแล้วต้องเดินใหม่เลยสหายโนมาครับได้อัพสกิลใหม่แล้วเควสก็น่าจะเหมือนเดิมล่าสุดที่เราทำไว้รู้สึกว่าจะเป็นตีโวคอนตีโวคอนตีโวคอนสีแดงกับสีน้ำเงินโวคอนน้ำกับโวคอนไฟนะครับเฮ้ยเราได้รับดาเมจลดลงแล้ววะแย่ลือเฮ้ยมีเกจตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้ววะก็ยังดีนะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มที่จะทำอีเวนต์ภายในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องอันนี้มันต้องไปตีอะไรนะสหายดูเควสซิเควสอะไรอ่ะอันนี้ต้องไปกำจัดอ๋อโอเคGuard of the Forestก็คือไอตัวนั้นปะล่ะโวคอนสีแดงกับสีน้ำเงินแหละโอเคแล้วที่เหลือก็ต้องไปเก็บน้ำลายหมามาเพื่อรักษาคอน้องนะครับเควสเดียวกับผ่านไฟเดอร์เลยจอร์ดมาน่าจะทำเควสลื่นไหลอยู่นะเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วโอเคเย้เคตีก็ไม่โดนเจ้ามันช้าไปนะสหายเอาไอควายแล้วหมูซาคุมมาก็เสือไม่ใช้อีกนะครับดรอปทำเชี่ยอะไรนะครับเฮ้ยคอมโบขี่เมฆไงวะเฮ้ยได้อยู่ขี่เมฆได้โอเคกูยังจำได้อยู่เอาลืมไปเมื่อกี้จะกดขี่เมฆหินนี่ไม่ใช่ทำอะไรวะของบางอย่างเล่นมาตั้งนานก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใช้ทำอะไรอันนี้เปิดไม่ได้ใช่ปะมาลองทะลึ่งไม่ได้ครับเยสแค่เอาวะเยโดโอ้โหอันนี้ก็เท่นะแต่อันนี้มันเท่กว่านะโอเคเรียบร้อยได้แล้วหมวกซาคุมครับ ดอกมาก็เสือกไม่ใช้เดี๋ยวก่อนนะกูว่ามีสกิลบางอันที่เราไม่ควรจะใช้มาแล้วอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ชัวร์ป้าบว่าจะไม่ใช้มันจริงๆนะครับมาโอเคเราพูดคุยถึงไฮยาโตะกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มี2ตัวใช่มั้ยโอเคมี2ตัวนะขอยังไม่ใช้สกิลน้องแล้วกันนะโอเคขอตีเดียวๆก่อนทุบศิลาครับผมเยสแค่ทุบศิลาโหดจัดอย่างโกงจังหวะนั้นมันกดยังไงวะมันต้องกดโบ๊ะเดียวหรอห้ามกดรัวๆไงเพราะว่ากดรัวๆบางทีมันก็ไม่ติดนะไอ้ที่ร่างแยกออกไปแล้วสามารถกลายเป็นร่างจริงได้นะครับอย่างว้าวนะครับอันนี้ต้องกดอะไรนะกดตัว E เอา E มาโอเคใช้ E ก่อนแฮ่แย่ลูกแย่ลูกนะเดี๋ยวก่อนนะทำเควสเน้นทำเควสแล้วก็เน้นส่งเควสด้วยนะครับมันต้องส่งอยู่แล้วนะมาวันนี้น่าจะได้สัก70แน่ๆอยู่แล้วเรียบร้อย67แล้วนะครับส่วนหนึ่งที่มันได้ XP เยอะก็มาจากใบคูณด้วยนั่นเองนะครับระดับหนึ่งโอเคตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่นะว่าจะดรอปหรือไม่ดรอปจนได้นะครับมาโอเคสรุปคือแชมเปี้ยนของเราตอนนี้อยู่ที่2วันนั่นเองตี2วันไม่ดรอปนะผมดรอปมาแต่หินน้ำคือแบบบิวให้ไปเล่นโปเกมอนมากเลยอะแบบสุดๆหินน้ำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ตื่นเต้นอยู่นะใช่ตื่นเต้นกับคลาส2ของไฮยาโตะมากเลยว่าจะแป๊กหรือไม่นะครับแต่ไม่น่าแป๊กว่ะสกิลแรกๆมันว้าวอยู่นะเออใช่คือแม่งตีเพลินอยู่เป็นวอริเออร์ที่เพลินอยู่เพราะส่วนใหญ่ในสายตาเราวอริเออร์มันจะนิ่งๆเหมือนตอนเล่นแบบไอ้ซิกนัทอะหมายถึงแพชเก่านะมันง่วงๆไปหน่อยแต่แพชใหม่น่าจะดีขึ้นโอเคเควสเสร็จแล้วครับผมยังไม่ได้เก็บคอมโบเอาลืมใช้น้องโอเคเรียกน้องออกมาแล้วก็ปิดน้องก่อนเดี๋ยวน้องตีมอนเดี๋ยวต้องเดินเก็บของอีกนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตีผมกลัวครับเฮ้ยต้องประหยัดเวลาคลิปโดยการสละทรัพย์ของคุณซะปืดมันจะไปโผล่ไหนครับโอเคโผล่นี่ถ้าไปโผล่ใบซากุระเหลืองกูร้องเลยนะโอเคอันนี้มันถึงเควสไหนวะเนี่ยอันนี้เควสที่มันถึงเควสที่ต้องพาน้องไปแล้วป่ะจบเควสนี้ก็น่าจะได้68 69แล้วมั้งแล้วที่เหลือก็ต้องไปหาเพิ่มหน่อยนะครับ11นาทีแล้วนะครับโอ้โหเควสแม่งอย่างเชี่ยนะอยากเล่นนิวโตรไทม์อยู่แล้วเนี่ย
ไปแล้วเท่าที่เล่นมา3ตัวโฮยองกระโดดเอฟเฟกต์กระโดดแม่งสวยสุดละใช่สวยจริงแต่อีกตัวนึงก็สวยนะไนท์วอล์กเกอร์ไนท์วอล์กเกอร์ก่อนแพทบิ๊กแบงก็สวยนะเออสวยจริงทีมสวยดีดาเมจก็ยังเข้า45อยู่ดีนะโอเคแมปนี้สวยจริงเอ้าเคลียร์กดผิดโทษทีลืมบัฟมาลุยยังงงๆกับการจัดสกิลตัวเองอยู่นะตรงนี้อย่าเพิ่งตีมอนใช่มั้ยต้องไปคุยกับฟรีซ่าก่อนยาเมนานฟรีซ่านะครับแล้วก็ลองโกคูตีใบบัวไปเลยได้ป่าววะยังแค่โฮยองมันใส่หมวกซาคุมเหมาะวะไม่ใช่ดิที่จริงผ่านไฟเดอร์มันก็เหมาะแหละแต่ว่าไอ้เชี่ยคอสตูมมันไม่ค่อยเข้ากับหมวกซาคุมเท่าไหร่นะเวลานี้ของผ่านไฟเดอร์นะเออเนี่ยแต่โฮยองแม่งเหมาะมีผ้าคุมอะไรมันดูเป็นราชาดีมาทําเควสอันนี้เหมือนจะต้องหาน้ําค้างใช่มั้ยถ้าจําไม่ผิดอันนี้ต้องตีน้องไส้เดือนโอ้เรียบร้อยแตกอันนี้ต้องหาเป็นเยี่ยวของมอนสเตอร์นะครับเรียกน้องออกมานะครับเอาเกจยังไม่เต็มลืมสกิลเด่นๆตอนนี้ก็จะเป็นบุญชีกับซีลาจาริกส์นะครับอูดาวแอบนานหน่อยแต่ได้อยู่นะ 4-5 วิไวอยู่อ่ะก็ไม่ได้นานอะไรนะใช่ถ้าเทียบกับความแรงของมันก็คุ้มค่าที่จะรอนะครับสวัสดีครับสหายว่าไงครับผมได้ข่าวว่าเปรี้ยวแตกซะไอ้หนูเรียบร้อยเก็บมาอันนี้ต้องเก็บประมาณสัก10อันก็น่าจะพอเพียงนะครับโอเคเน้นทำเควสหน่อยแล้วกันนะประหยัดเวลาคลิปพอแม่งดึกแล้วใช่เมื่อวานกูกะจะอัดเทอร์เรียแต่ไม่ได้อัดนะเพราะว่าไอ้เชี่ยเอ้ยมัวแต่ไปฟาร์มบล็อกน้ำแข็งเพลินนะมือไปทุบน้ำแข็งอยู่เวลาเกินเลยกลายเป็นแบบสร้างบ้านเพลินเลยเทอร์เรียแม่งเพลินจริงอีกหนึ่งเกมที่สุดเพลินครับมึงจะให้กูเก็บไหมเนี่ยขอเก็บหน่อยเฮอร์แบงค์ตรงนั้นนะอยากมีค่าต้านทานน็อกแบ็กว่ะอันนี้มันน็อกแบ็กเยอะไปหน่อยเล่นงงๆเล่นง่วงๆนะครับฮายาโตะแม่งโอลด์สกูลจริงอะไรหลายๆอย่างของมันทำให้เราคิดถึงเมเปิลต้นๆ 2,000 อ่ะเออนั่นแหละแพทเก่าๆเลยอ่ะใช่ตอนที่ยังเป็นเด็กโปกอยู่เลยนะเอ้าไอ้เชี่ยไม่เสร็จหรออ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่ต้องผลิตเครื่องดื่มสุดเท่ก่อนนี่หว่าอ่ะมาโอเคเอาแบบใกล้ชิดพอมั้ยเนี่ยเฮ้ยพอเหอะตัวแรกแบบทำเป็นแบบหยิบใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วตัวต่อไปก็ไปเอาเป็นแบบสายยางฉีดอัดขวดอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์คอยู่ XP มาเวลเพิ่มแล้ว XP ดีมากเลยนะอย่าล้างดิโดโอเคขอบคุณครับคือแบบยังไม่ต้องกังวลเรื่องโจมตีเลยอัพแพสซีฟก่อนเลยนะครับใช่คือแม่งแบบตีแรงมากเลยครบ10เต็มหมดแล้วอ่ะไปอัพอันนี้ดีกว่ามันอันนี้ไม่อยากใช้มันอัพสกิลเก่าซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้สกิลเก่าส่วนใหญ่ก็จะใช้สกิลใหม่งั้นอัพโจซิกไปแล้วกันโบตันมินบอลลูกอมแห่งการร้องขอชีวิตนะครับสวยจริงว่ะนี่จะกลายเป็นอีก1เควสไกด์ที่เฟเวอริตเราเลยนะครับส่วนใหญ่มาอัดก็ต้องเล่นเป็นเควสไกด์ว่ะเควสทั่วไปมันค่อนข้างใช้ระยะเวลานานใช่เราต้องการให้มันแบบรวดเร็วรุนแรงเรียบร้อยนิดนึงนะครับอันนี้กูใช้ใบกลับเมืองเลยได้ไหมเฮ้ยใช้ใบกลับเมืองแบบหวาดเสียวโอเคแล้วผ้าคลุมเช็ดตีนนี่ทำไงได้มันเนี่ยใช้ไม่ได้หรอเอาใช้แล้วนะทำไมเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้วะอ๋อมันเป็นของแคชช็อปเหรอใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วทำไมมันดูโลนเลยวะเอาออกมาเอาอีควิปเมนต์มาให้กูปุ่มอีควิปเมนต์อยู่ไหนยังไม่สวยเลยไม่ดีเลยอะแล้วถ้าเราอยู่นี่เราใช้ใบกลับเมืองอะได้ไหมเราจะไปโผล่ไหนโอเคโผล่นี่โอเคครับคุ้มค่าอยู่นะมันหลายวิอยู่อะถึงแม้มันจะมีซัพพอร์ตเรื่องการกระโดดเหอะอันนี้พาน้องมันอะโอเคพาน้องไปส่งนะครับกลับมาอีกครั้งกับภาค2พาน้องไปร้องเพลงนะครับเต็มตัวให้ดีเควสเหล่านี้กำลังจะมาเยือนนะมาโอเคครับคิดถึงฮายาโตะอยากเล่นฮายาโตะแล้วนะครับรีบๆเล่นฮายาโตะจะได้ไปต่ออีแวนกับอารันคลาสสุดโปรดนะครับครั้งนี้ได้เล่นคลาสแปลกๆเยอะแน่ครับมาโอเคการเดินทางไปพร้อมน้องเนี่ยมันทำให้เราอยากสู้ในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราท้อนะเราก็อยากจะพาน้องไปเที่ยวเฮ้ยเหมือนเราหลบได้เยอะขึ้นนะเนี่ยแย่ด้วยแย่ลื้อเลเวล70 70ครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วมึงก็จะเพิ่มเวลาและคลิปมันก็จะยาวไอ้สัตว์ปักหมุดไว้แรกๆคลิปแม่งไม่ยาวหรอกเดี๋ยวพอสักพักพอแบบมันถึงเวลปักปั๊บเฮ้ยวันนี้75เพิ่มอีก5เวลเยสแค่ระดับกูแล้วตัดแป๊บเดียวพ่อมึงอะตัดยันพรุ่งนี้เลยนะครับตัดวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ครับมาพร้อมกับคัสซีนสุดซับซึ้งแย่ลืออะไรว่า2ทุ่ม25แล้ว What the fuck is this เราอ่านกันตอง2ทุ่มต้นๆนี่ล่อไป20นาทีแล้วนะครับไม่ใช่ดิแม่งจับเวลา17นาทีถ้านับที่มึงนั่งบ่นด้วยก็ล่อไปประมาณเดือนครึ่งครับผมในการอัพคลิปอันนี้ต้องทำเควสที่น่าทำที่สุดในโลกก็คือหาน้ำลายหมามาเลี้ยงคอน้องนะครับนี่คือเควสที่ดีมาพร้อมกับทรงผมที่อันนี้ต้องเรียกน้องออกมาเอ้าไอ้เหี้ยเกรดไม่เต็มเกรดจงเต็มแล้วก็เรียกน้องแล้วก็กดเบอร์2เรียบร้อยครับผมอัญเชิญมันชื่ออะไรนะอาคามิจิใช่ไหมกูอ่านผิดใช่ไหมว่าไอ้กบกงหน้ารูทูดนะครับที่มันเป็นของอาจารย์จีไรยุ้ยด้วยครับมาพร้อมกับพุงที่มิสเตอร์แคลเซียมสูงเฮ้ยสวัสดีครับสกิลแม่งสวยมากเลยถ้าไม่นับอีแวนนะอีแวนคือหนึ่งในตัวละครที่สกิลสวยมากเป็นสายเมจิกเชียนที่แบบโคตรว้าวครับเป็นตัวเดียวที่ว้าวและเป็นตัวเดียวที่กูเล่นอะเมจิกเชียนตัวอื่นไม่ค่อยเล่นอย่างมากเล่นก็จะไปแตะไอ้อะไรนะของซิกนัทอะเออที่มันเป็นเวทไฟอะ
นี่กูเดาอยู่หรอโอเคน้องยังตีอยู่นะครับโอ้ฝั่งนู้นน่าจะได้เก็บของเยอะอยู่นะโอเคสกิลแม่งว้าวจริงแต่มีความรู้สึกว่าของผ่านไฟเดอร์มันไอ้ทริปไอ้นั่นอะทริปเปิลอิมแพกอะแม่งยากว่ะไอ้เชี่ยคือต้องแบบมากะลุ้นว่าจะจังหวะที่เราใช้สกิลอิมทริปเปิลอิมแพกอะจะมีมอนชั้น2มาบังไหมถ้ามอนชั้น2เกิดในจังหวะที่เราใช้มันจะกลายเป็นกระจุกดาเมจอยู่ที่เดียวใช่คือแม่งใช้ยากอยู่อะแต่ถามว่าดีไหมดีนะแล้วก็แรงด้วยเท่าที่เฉลี่ยดูดาเมจจะเยอะกว่าของโฮยองแล้วนะครับก็แน่นอนมันคืออาเชอร์นะครับเอาน้องหายไปแล้วหรอใครทำร้ายน้องนะครับโอเคถือว่าเควสวันนี้สำเร็จอยู่นะครับใช่เพราะว่าหมวกซาคุมดรอปแล้วนะครับอันนี้เควสเสร็จแล้วมั้งเนี่ยโอเคตีสักแป๊บนึงเรียกน้องออกมาใหม่น้องช่วยตีหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องอย่าเพิ่งตีปิดน้องก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เดินเก็บของก่อนนะน้องเดี๋ยวน้องค่อยร้องอีกทีอันนี้ต้องเควสช่วยน้องโอ้โหตีโคตรเยอะแล้วดูเงินโอเคเดินเก็บของก่อนนะครับผมไอเทมเควสน่าจะเพียงพอต่อการส่งเควสแล้วนะตอนนี้โอเคครับเวลจะ69แล้วนะครับไวมากส่วนหนึ่งก็แน่นอนเป็นการบูสต์อัพจากเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างบนได้โปรดบอกผมทีอ๋อไม่ใช่มันคือพ็อปโทษทีครับไปแล้วส่งเควสแม่ส่งเควสแป๊บเดียวจะตายห่าอันนี้ต้องโอเคผลิตเครื่องดื่มสุดเจ๋งให้น้องหวังว่าข้างหน้าการทำเควสของเราจะไม่ใช่การกอกน้ำแบบนี้นะครับจะเป็นการเอาถังดับเพลิงฉีดหรือไม่ก็ปั๊มน้ำเอาปั๊มน้ำอัดแม่งเลยเอาให้ขวดแตกเอาใส่ยางยัดปากน้องเลยนะครับเรามีเงิน3,200,000เมโซเลเยเดอร์แย่ลูกส่งเควสครับเรียบร้อย69แล้วเรียบร้อย ability 24,000เฮ้ยไม่นี่หว่าเราต้องใช้เลยใช่ป่ะเพราะว่ามันฝากไม่ได้ใช่มั้ยขออนุญาตเข้าแคปช็อปแป๊บนึงกูอยากรู้ว่าฝากได้มั้ยถ้าฝากได้จะฝากไปให้มันฝากได้เฉพาะของแคชเนี่ยฝากไม่ได้เหี้ยของใครของมันโอเคกูจะได้ใช้ไปเลยไงเดี๋ยวแม่งหมดเวลาครับก็ต้องใช้ไปก่อนน่ะอ่ะใช้ไปเลยแล้วกัน 7-80,000 น่ะแต่ทักษะการสุ่มของมึงมันไม่เวิร์คว่ากูว่า 80,000 เนี่ยหมดภายใน8วิครับคุมในเรื่องของการละลายทรัพย์ครับผมเดี๋ยวก่อนนะกูเรียงของก่อนแล้วรูปริงนี่คืออะไรเหมือนจะเรียงนะแต่เอาจริงๆไม่ได้เรียงอะโจมตีลดลงนะแต่ว่าได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีเลยละสหายมันได้ STR แต่มันดูขยะไปหน่อยนะครับเฮ้ยแต่ได้แม็ก HP ด้วยนะจอร์ดควรค่าแก่การเปลี่ยนไหมกูว่าไม่เฮ้ยนี่กูยังไม่ทิ้งไอ้เหี้ยนี่ไปอีกแล้วโอเคมาครับเปลี่ยนอีควิปเมนต์เรียบร้อยมาโอเคไม่แน่นานแล้วแหละเควสน่าจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่นั่นไงเพิ่มระยะเวลาคลิปสกิลแห่งการเพิ่มระยะเวลาคลิปเนี่ยกูบอกเลยกูเซียนมากนะครับอันนี้ต้องทุบโลตัสใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปตบพิกซี่เฮ้ยมีใบเควสด้วยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งโยโย่อย่าเพิ่งถ้าแม่งกดแล้วแม่งวาร์ปเนี่ยเมเปิลมันชอบทำงั้นอย่าตีผมเยอะผมกลัวอันนี้ต้องหาโลตัสนะครับผมแย่เลยเป็นเควสที่ดีมาพร้อมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมับเขาให้ตบใบบัวแป๊บทุบแต่ครับเก็บบัฟไว้ดีเก็บบัฟเดี๋ยวน่าต้องเรียกน้องออกมาอ้าวไม่ได้นี่หว่าต้องเก็บให้เต็มก่อนไอ้เชี่ยเสียงมันชัดไหมอยากให้ยีได้ยินซาวประกอบของการเรียกสกิลออกมาของโฮยองคือพีคจริงร้องไอ้เชี่ยและศิลาจะโผล่มานะสกิลมันหล่อจริงแล้วเว้ยสกิลเย็นใช่อย่าเพิ่งเกิดได้แม่สหายโอเคขอบคุณครับอยากมาทุบแม่งเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราตีข้างล่างดีกว่าตีข้างบนแล้วแม่งต้องปีนขึ้นปีนลงนะครับผมกดจนมือเปื่อยมาแล้วเนี่ยลาก่อนสหายแตกครับผมเยี่ยอย่างกว้างไงแอเรียของเดี๋ยวนะเควสถึงไหนแล้วเนี่ยทำเพลินเกินต้องคอนโทรลตัวเองอะเหมือนหลงอยู่ในวังวนเลยมาเล่นเมเปิลอะอันนี้ต้องหาแค่ใบบัวหรอกูก็ยืนตีตั้งนานนึกว่าน้องจะระดับเยี่ยวนะไม่ใช่ขอตีไอเทมนะนายถ้าไปบางทีไม่ได้วะเดี๋ยวได้บ้างไม่ได้บ้างหายอีกสองใบอันนี้ต้องดรอปแล้วโอเคครับขอบคุณครับผมเสร็จโอเคแล้วก็ต้องไปหาเยี่ยวมาเพิ่มไม่นี่หว่าน้องกินเยี่ยวไปแล้วนี่โอเคจะ70ครับน่าจะ70พอดีแหละดีไม่ดีจะ70กว่าเอออันนี้คือการรีแอคชั่นเพิ่มยอดวิวเท่ากับการร้องเพลงของน้องนะครับโอเค I knew it เหมือนเดิมมันอ่านอิลดูดินป่าวะหรือว่าอ่านว่าเอลดินบ้านเกิดของเอลโดสนะครับเฮ้ยมีองุ่นด้วยมีสาหร่ายพวงองุ่นด้วยทำเควสสบายสบายทั้งที่อากาศร้อนขนาดนี้เมืองไทยร้อนนะครับโอ้โหดูเยี่ยวเต็มเลยนะครับต้องไปหามาเพิ่มนะครับคอน้องนี่เหมือนท่อระบายน้ำเลยนะฮะ5แล้วนะครับอันนี้คือไม่ต้องเรียกน้องก็ได้นี่หว่าใช้เป็นดูดก็ได้อันไหนที่ใช้เกรดแรกในการใช้สกิลก็นับหมดเนาะโอเคตอนแรกกูนึกว่าต้องเรียกน้องอย่างเดียวถึงจะสามารถเก็บเกรดนอกได้เกรดนอกเขาเรียกว่าเกรดอะไรนะเกรด The Lord of Ring ไงครับของรักของข้ากันเลยทีเดียวเอ้ยอย่าตีผมเยี่ยวผมกลัวแตกครับเยี่ยวสะสมเยี่ยวเท่าที่เล่นมาตอนนี้3ตัวนี้โฮยองแม่งแต่งตัวเข้าท่าสุดแล้วล่ะด้วยความเป็นทีฟด้วยมั้งเออทีฟมันแบดแอสอยู่แล้วพวกอีควิปเมนต์มันน่ะแต่ต้องรอดูของไฮยาโตะน่าจะแฟชั่นยาวๆครับน่าจะ40ถึง60แล้วเฮ้ยมีอาการแหลกนิดหน่อยนะตอนเก็บของ
เย้แค่เฮ้ยมันใช้ยังไงได้ด้วยเหรอเมื่อกี้กระโดด2จังหวะแล้วเราขี่เมฆต่อได้ด้วยแต่มันกดไงโอเคได้ๆๆโอเคได้อยู่ไอ้เหี้ยบางทีกดทันบ้างไม่ทันบ้างอันนี้ดูดิติดบ้างนี่ติดบ้างเออเชี่ยไอ้เหี้ยแตกครับผมเปิดโหมดก๊อดแป๊บดิเปิดโหมดก๊อดอุ้ยๆโอ้โหเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดอุ้ยบินมาแล้วโดนยังเยอะตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคอมโบแล้วเนี่ยทำเควสเน้นทำเควสให้เสร็จหน่อยอันนี้ต้องเก็บใบบัวไหมเดี๋ยวนะสหายกดดูเควสก่อนต้องเก็บโลตัสไหมโอ้โหต้องเก็บโลตัสถึง10เลยนะครับระหว่างนี้ก็แวะบิ๊กซีกันไปก่อนนะครับแย่แค่อันนี้ต้องเรียกน้องไหมขออนุญาตเรียกน้องแล้วกันน้องเขาสวยดีเห็นทุกทีก็แฟนซีทุกครั้งนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้อยู่กันแบบครอบครัวไอ้เหี้ยแม่งไอ้มอนสเตอร์แฟมิลี่เฮ้ยมันต้องเกิดแล้วโอ้โหกะจะหนีซะหน่อยโอ้โหแม็กกี้แม่งไอ้เชี่ยน้องคือตีมันติคิวอะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่จังหวะนั้นเราไม่ได้ตีนะเราต้องตั้งชื่อสกิลใหม่วะศิลาจารึกระทึกทุกครั้งที่กดใช้เย้แค่เฮ้ยเนี่ยมันวาร์ปยังไงวะเรากดไม่ถูกอะเฮ้ยแต่ตอนล่าสุดเราไปนั่งดูวิดีโอการเล่นเกมเพลย์ตัวเองมาแล้วเราพอจับทางการใช้สกิลของฮายาโตะได้อยู่นะเหมือนมันจะต้องให้ดาบมันเคลือบขี้นกอะครับมันถึงจะสามารถใช้สกิลสุดเทพได้ดาเมจตอนนี้สกิลคิวจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ทาวเวอร์หน่อยก็เป็นหมื่นติดหมื่นอยู่นะแต่อันนี้เห็นหลักหมื่นแล้วเมื่อกี้ติดคิอันนี้ต้องเรียกน้องมาใหม่ป่ะเนี่ยไม่ต้องเปิดยันได้เลยนี่หว่าขออนุญาตเปิดยันนะครับผมกามามิจิอัญเชิญเย้เคสกิลนี้โคตรว้าวอันติมันเยอะดีอะใช่เปลี่ยนคลาส3มาสกิลแม่งหายง่วงเยอะเลยนะครับไอ้คลาส2มันต้องแบบบังคับให้กดต้องบังคับตัวเองให้กดใช่คือแบบสู้ไฮยาโตะไม่ได้แล้วนะไฮยาโตะนี่คือแบบกดใช้งานอัตโนมัติเลยไม่ต้องบังคับให้ตัวเองกดโอ้ขอบคุณครับมึงเหมือนมึงกวนตีนกูแล้วเนี่ยทีอย่างนี้ทำไมไม่มีอีดิทเควสมอนเตอร์วะเควสอีดิทมอนเตอร์อะแน่จริงโผล่มาดิตอนนี้ทำไมมีแต่ชุดโชว์หัวนมวะไม่ชอบเลยวะเฮ้ยกูเก็บไอเทมนี้พอแล้วมั้งเนี่ยโอเคเราต้องเก็บใบบัวละโทษทีตีเพลินไปหน่อยเรียกน้องมาเลยช่วยตีหน่อยน้องแตกครับโหวางใจได้เลยวะว่าน้องแม่งตีตายแน่อันนี้ต้องหาโลตัสนะครับแล้วทำไมทุบสองสามทุบ 2-3 อันแล้วไม่ดรอปวะดรอปมาสหายเก็บใบบัวครับเอ้ยจะ30นาทีแล้วรีบไปดีกว่าเดี๋ยวทำเควสเมืองนี้เสร็จแล้วก็แวบออกไปข้างนอกให้มันเคลียร์ออกไปจากพื้นที่นี้ก่อนแล้วเราค่อยตัดแล้วกันนะโอเคมาครับอย่างน้อยก็ได้5เวลแล้วก็ได้ดรอปในส่วนของเรื่องหมวกซาคุมันเองถึงแม้จะยังไม่เรืองแสงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ใส่หลอด LED เพิ่มเอาเองครับอันนี้เป็นการอีควิปเมนต์ส่วนตัวเฮ้ยน้องนายตีเยอะไปแล้วหยุดโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับแล้วมึงจะดันกูมาทำไมเนี่ยใจร้ายจุงก็ไม่ได้ขี้เกียจเลี้ยงหรอกนะแต่การที่เลี้ยงไว้แล้วแล้วต้องมาเลี้ยงใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องว่าไอ้แมปเนี่ยเมื่อไหร่กูจะเก็บใบบัวครบมัวแต่บนอยู่นั่นน่ะกูเก็บหยดน้ำไว้เท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อไม่ต้องนี่หว่าหยดน้ำไม่ต้องแล้วนี่กูก็ยืนตีหยดน้ำตั้งนานโทษทีแก้ไม่หายจริงวะเล่นแล้วมันเพลินอ่ะมันชอบแบบหลุดเหมือนเล่นแล้วมันเหวอเฮ้ยใบบัวไปไหนหมดวะหยุดผลิตแล้วเหรออย่าเพิ่งปิดได้ไหมเวทผมยังไม่เสร็จเลยครับเฮ้ยเยเคเริ่มตีไม่โดนนะครับล็อกแคสซูโอราเสียงเพาะจริงใช้มากี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วมั้งเสียงโคตรเพาะเฮ้ยใบบัวหายเอาใบบัวให้ข้าถ้ามึงไม่ดรอปเดี๋ยวกูไปเด็ดหน้าบ้านกูใช้เองนะมึงมีหลายบัวแล้วนะมึงเออขอบคุณครับโอ้โหน้ำตาจะไหลดรอปทีครับอีก2ใบครับผมอนุญาตขออนุญาตดรอปนะครับแม่กลัวพลาดไปตีโดนตูดนางจริงๆเลยใบสุดท้ายของผมต่างคนต่างอยู่ไปต่างคนต่างอยู่เออขอบคุณครับเรียบร้อยเควสเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จเควสเดียวเสร็จโอเคโอเคนางมาแล้วอันนี้รับชมต่อใช่ไหมกับคัตซีนสุดเทพค่อยๆขยับไปทีละ5เวลทีละ5เวลน่าจะได้อยู่นะครับเราไม่ใช่สายแบบพวกสปีดรันเราต้องการจะสัมผัสสกิลแล้วก็ทำเควสนู่นนั่นนี่ให้เยอะที่สุดเราไม่ใช่สายแบบเล่นแบบโอ้โหภายในไม่กี่ชั่วโมงเวล200อะไรเงี้ยมันไม่สนุกอ่ะมันไม่ได้สัมผัสอะไรเลยอ่ะเราไม่อยากได้แบบนั้นส่งเควสครับโอ้น้อง XP ดีจังเลยโอเคเวลอัพ70แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออัพสกิลสักครู่อัพอะไรดีครับไม่น่าถามอัพโจสิกนะครับโบตันวินบอลอ่ะเต็มซะแล้วโทษทีแอบนอร์มอลสตัดต้านทานธาตุ 30% ชุบศิลาก็น่าสนใจแต่พัดแรงแซงทางโค้งก็น่าอัพ สกิลน้องไว้ที่หลังน้องแม่งตีแรงอยู่แล้วสกิลลิงเฮ้ยนี่ของโฮยองเหรออ๋อโฮยองมีสกิลลิงอ่ะมีด้วยเหรอแล้วผ่านไฟเดอร์มีป่าววะเออแล้วไม่ได้เช็คสักทีอัพอะไรดีวะเอาอัพพัดไปก่อนแล้วกันอัพพัดให้เต็มก่อนครับยังงงๆใช่คือสกิลตอนนี้เท่าที่ดูมาคลาส3มันได้ใช้หมดเลยนะครับก็เลยยังงงๆอยู่โอเคเควสที่อ่านชื่อไม่จำชื่อไม่ได้นะครับเป็น Secret Forest Eldin อ่านสักทีเดี๋ยวก็จำได้เล่นไปเรื่อยๆชุดแรกๆกูก็จำพวก Go Beach เมืองน้ำแข็งก็เล่นหลายรอบแล้วก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีก็แก้ตัวไปงั้นนะครับ
ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยสรุปคือ70กว่านั่นเองนะครับเติมสเปลเทรด1,000กว่าแล้วนะโอ้อีควิปเมนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนดูดิอ่ะโอเคอันนี้สีสวยกว่าทิ้งไปครับ Thank you sir ลองเปิดดูแล้วกันของเฟเมลบ้างเอาของเมลหมดเลยมีสีฟ้าด้วยนะครับผ่านตังค์กันสักหน่อยโอ้มีเงิน4ล้านแล้วนะครับโจมตีดรอปลงแต่ว่ามี 20% บวกออสเตต3เลยนะเปลี่ยนครับโอเคขออนุญาตเปลี่ยนแม้จะตีลดลงคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวขายของก่อนเฮ้ยกูเข้าผิดอย่าไปเข้าบ้านตะลุงโอเคไว้แค่นี้แล้วกันครับมาก็คือเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะเล่นนิวโตรไทม์แต่เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาหมวกนี่ยังไงเนี่ยขายก่อนดีกว่าไหมยังไม่ต้องดีกว่าโอเคตามนี้แล้วกันก็แวะมาเล่นโฮยองบ้างนะครับใช่คือส่วนหนึ่งก็มาสัมผัสสกิลต่อนั่นเองได้เล่นต่อนั่นเองนะครับก็คือจากเดิมก็ค้างๆอยู่แล้วก็แวะไปเล่นไฮยาโตะก็ทิ้งช่วงการเล่นพาธไฟเดอร์กับโฮยองไปพักหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยขยับเวลไปทีละ5ทีละ5บางทีทีละ10อะไรเงี้ยนึกคึกหน่อยอยากตัดเยอะอะไรก็ตามแต่นะไอ้เนี่ยมันเป็นสกิลแบบแพสซีฟสูงอะไรตามเนี้ยโอเคตามนี้ครับแยกย้ายครับผม